เราเห็นโค้ชมวยบ้างโค้ชฟุตบอลบ้างเวลาถึงเวลาผู้นักกีฬาไม่ได้ตั้งใจมีมีไหมไม่มีฮะท่านี้คุณพิมลนะโค้ชเชกรอกผมถามเรื่องกรอกโอลิมปิกรอบนี้มีเสื้อกรอกทุกครั้ง2ปี2ครั้งหลังสุดเนี่ยมีปัญหาที่เรามักจะบอกเราทำคะแนนแต้มไม่ขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้มีกรอกเป็นบวกหรือเป็นลบกับเราถามโค้ชเชก่อนเรื่องกติกาก็เปลี่ยนบ้างครับครับครั้งปิดที่แล้วครั้งที่แล้วก็เรื่องหัวก็ถึงครั้งที่แล้วก็ได้สับรับตัวให้1คะแนนหัวก็2คะแนนแต่ว่าครั้งนี้มีตัว1คะแนนถ้ามุนทองก็2คะแนนก็แต่หัวปกติก็ให้3คะแนนแล้วก็ถ้าสวิงแล้วก็มุนหัวเทิร์นอะไรก็ให้4คะแนนกติกาเปลี่ยนอีกวิธีนับคะแนนถ้าดู4ปีก่อนแล้วหลับไปตื่นมาใหม่เนี่ยกติกาเปลี่ยนแล้วถูกไหมเอาใหม่ก็คือว่าถ้าเตะยังไงนะท้อง1ครับหรือเตะตัวถ้ามุนทองถ้ามุนเทิร์นก็2หมุนตัวเตะท้องก็ได้ถ้าท้องเนี่ย1ถ้าหมุนเตะท้องเนี่ย2แล้วอะไร3นะเตะหัวเตะหัว3เดิม2ใช่มั้ยฮะแล้วถ้าหมุนตัวเตะหัว4ครับโอ้โหนี่จะได้เป็นประกอบเป็นคู่มือดูโค้ชเชว่ามันดีขึ้นหรือดีขึ้นไหมมีเสื้อกรอกเสื้อกรอกที่ว่านี้ก็จะขึ้นคะแนนได้ฮะคือผมก็ว่าก็ดีขึ้นนะฮะอย่างน้อยตัวเนี้ยไม่มีปัญหาละเพราะว่าไฟฟ้าใช่ไหมฮะก็หมดไปคือโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนหรือโดนจังไม่จังแต่จะมีนิดหน่อยก็คือเรื่องของวิธีเตะมันต้องมาดัดแปลงการเตะของเราเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของว่ามันเตะไงให้มันพอดีให้มันได้น้ำหนักอย่างเงี้ยฮะมันก็มีต้องปรับเทคนิคของเราคือเดิมเนี่ยดูด้วยสายตาว่าเท้าเข้าจุดที่จะให้คะแนนแต่คราวนี้มันเป็นใช่ฮะมันต้องมีน้ำหนักที่มันพอดีที่มันมากพอไม่ใช่พอดีที่มันมากพอและต้องเข้าพอดีฮะเข้าพอดีแล้วก็แรงมีมินิมัมที่มันจะต้องโดดต้องแรงกว่านั้นถึงจุดหนึ่งมันถึงจะถ้าเบาไปก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นฮะแล้วได้เอามาซ้อมกันนานพอไหมซ้อมฮะซ้อมตลอดใช้เกราะไฟฟ้าตลอดเวลาเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ใช้กันอยู่เนี่ยตลอดเวลาไอแต้มขึ้นยากไหมเสื้อก็จะยากกว่าเดิมถ้าเทียบกับเดิมในความรู้สึกไม่ยากครับคือในเทียบกับแต่ก่อนคือเราอยู่ที่กรรมการตอนนี้อยู่ที่ตัวเราเองเวลาเตะเราถ้าเรารู้เราใช้จังหวะถูกต้องก็คะแนนก็คือแน่นอนครับไอ้เสื้อเนี่ยเคยใช้ในการแข่งขันมาแล้วใช่ไหมฮะครับผมแล้วเป็นยังไงเท่าที่ดูดีขึ้นดีขึ้นครับผมแต่ความรู้สึกของเราคือถ้าเรากันไม่ให้เขาเตะโดนเลยเราไงเราก็ไม่เสียแต้มครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือกันครับผมป้องกันก็เลยสำคัญแล้วพี่ครับแล้วก็วิธีทำคะแนนด้วยครับเห็นไหมฮะน้องเป็นยังไงเหมือนกันไหมเสื้อกรอกเหมือนกันค่ะดีกว่าไหมดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นการใช้แบบใช้เซนเซอร์จากเท้าเราว่าถ้าโดนจริงมันก็เป็นแต้มแต่ถ้าไม่โดนอะไรเงี้ยติดแขนมันก็ไม่เป็นแต้มบล็อกป้องกันได้ดีอ่ะโอ้แรงบันดาลใจของหนูคือใครเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจของหนูตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็เป็นรุ่นพี่ค่ะพี่ทีปฏิวัติค่ะเข้ามาพี่เขาเป็นคนใต้ด้วยกันแล้วเคยเห็นพี่เขาไปคัดผ้าแล้วก็เห็นพี่เขาเป็นติดทีมชาติค่ะแล้วพี่เขาคอยสอนเวลาเข้ามาทีมชาติเขาก็คอยสอนคอยแนะนำค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับพัทลุงค่ะพัทลุงกล้องถ่ายทอดสดเตรียม คุณพ่อคุณแม่อยู่พัทลุงใช่ไหมค่ะวันจะแข่งนี่อยู่พัทลุงใช่ไหมอยู่พัทลุงหรือจะบอกที่จะไปอยู่จุดไหนโบบอกไว้นะ เดี๋ยวตามไม่ถูก นะเป็นยังไงบ้างบ้านอยู่ไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีอ๋อใกล้กันด้วย สบาย เพราะฉะนั้นก็คุณพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ค่ะจะไปเชียร์ที่ไหนอย่าลืมโทรบอกนะนี่เราลุ้นเหรียญทุกคนครับโค้ชเชผมไม่บอกว่าหวังใครมากกว่ากันเพราะเราเชื่อว่าหวังทุกคนครับหวังทุกคนย้ำอะไรกับเขาเป็นพิเศษเวลาจะแข่งเนี่ยก็จริงๆผมแน่นอนก็ทุกคนก็โอลิมปิกครั้งนี้ก็ต้องตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นบ้างแต่ว่าก็ไม่มาก็ไม่ดีเราก็ส่วนใหญ่ก็นักกีฬาเราก็รู้แล้วครับก็ถ้าลงสนามก็ต้องตัวเองก็ต้องทำยังไงก็เราก็ต้องเวลาสมก็ต้องหนักต้องเต็มที่เราก็เวลาแข่งจริงๆก็ต้องเหมือนซ้อมคิดว่าไม่มีปัญหาคือถึงวันแข่งเนี่ยพวกนี้เป็นแชมป์แข่งชิงแชมป์โลกมาแล้วครับหลายคนเป็นแชมป์โลกมาแล้วมีแชมป์มาแล้วมีแชมป์ติดมือบอลแล้วแต่ความตื่นเต้นเวลาโอลิมปิกเนี่ยต่างกันใช่ไหมก็จริงๆต้องต่างกันครับเพราะว่าก็เป็นโอลิมปิกก็ทุกนักกีฬาก็เป็นแฟนเราก็อยากไปทุกคนก็แต่ว่าต
ติดแล้วก็ตรงตื่นเต้นที่ผ่านมาโค้ชแก้ยังไงเวลาตื่นเต้นอย่างสองอย่างวิวเนี่ยเขาตื่นเต้นไหมเวลาเขาชิงอะไรเนี่ยก็คุยปกติกับคุยปกติแล้วก็ตรงก็เหมือนเข้าลงสนามก็ผมบอกว่าทีนี้ก็เป็นประเทศไทยไม่ใช่ก็ที่อื่นก็ตรงคิดเหมือนแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอันนี้ก็ต้องคิดสบายๆแล้วก็เหมือนก็ทุกคนก็เป็นคนเชียร์คนดูก็เป็นคนไทยแล้วก็ตรงก็แข่งสบายๆที่ลอนดอนคนไทยเยอะคุณพี่บอลนะครับเชื่อว่าคนไทยจะไปเชียร์เยอะให้นึกว่าแข่งให้คนไทยดูเพราะถ่ายทอดสดเหมือนกับแข่งในเมืองไทยก็คงจะตรงกันบ้างคุณพี่บอลบอกกับผมว่ากลัวที่คือกังไม่ใช่กลัวห่วงเรื่องความเครียดฮะครับที่ต้องเอาชนะตัวเองอ่ะครับคือในเรื่องนี้ก็คุยกับทางนักจิตวิทยาของเราอยู่ตลอดนะฮะก็ถามว่าเป็นไงนักกีฬาเป็นไงเขาก็มีเทคนิคในการสอนอย่างที่เรียนว่าเวลาที่อยู่ในสนามแล้วมีเสียงเชียร์บางทีเชียร์อีกฝั่งนึงอาจจะเชียร์สมมติเจอกับเจ้าภาพเนี่ยนะเขาก็ให้จินตนาการว่านั่นน่ะเป็นเสียงเชียร์เราแล้วก็คนดูเป็นคนไทยเขาก็ประมาณให้เราคิดไปอย่างนั้นแล้วให้รู้ว่าเป็นเสียงเชียร์เราครับฮะก็อย่างตอนบุตรีเขาก็ผมถามบุตรีเขาบอกว่าทางหมอเขาให้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาให้คิดอย่างนั้นแล้วได้ผลไหมนะฮะก็ได้เหรียญเงินมาก็น่าจะโอเคใช่เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าจะไม่ตื่นเต้นครับไมั่นใจนะอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่กระทบกับการแข่งขันครับคือสุดท้ายเนี่ยสมาคมโค้ชทำให้ทุกอย่างเท่าที่เราจะทำให้ได้ละครับถูกไหมฮะครับเติมมาอีก4เนี่ยครับนอกจากที่เรามีโค้ชเชครับทุ่มเททุกอย่างให้ครับสุดท้ายเหลืออยู่2ข้อครับข้อที่1คือจับสลากครับใช่ไหมใช่ฮะใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของเรามีชาติอะไรตัวเดียวที่ทุกวันนี้นอกจากเกาหลีคือจริงๆบังเอิญ2คนนี้ไม่ต้องจับแล้วเพราะว่ามีแรงกิ้งแล้วมีคนอื่นจะจับมาเจอเราใช่ไหมฮะถามว่ากลัวใครก็ไม่กลัวใครสักคนนะฮะเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เท่าๆกันหมดแล้วนะฮะประเทศที่โค้ชเชฟเพิ่งเล่าให้ฟังว่านักกีฬาเกาหลีที่จะต้องเจอกับไอเนี่ยเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เพิ่งถามเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวใครกลัวประเทศไทยกับอีก2ประเทศเลยนะเชลัสรัสเซียกับสเปนฮะเพราะนั้นมันก็อย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่ค่อยกลัวใครแล้วเรียกว่าเทควันโดเราอยู่ในแผนที่ฮะคือทีมใหญ่แล้วว่างั้นเถอะฮะก็ทั้งประเทศเราแรงกิ้งประมาณที่5ที่7เลยในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จับฉลากไม่ใช่ประเด็นหรอกครับครับถึงยังไงก็ต้องแข่งฮะใช่แล้วจะมีจูนที่จะต้องจับเพราะว่าเขาลงน้ำหนักมาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีซีดใช่ไหมของคุณไม่ต้องจับเลยใช่ไหมจับถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือชนะตัวเองเรื่องความเครียดนี่แหละครับเพราะเวลามันแป๊บเดียวอ่ะใช่ฮะใช่ใช่ไหมฮะไหวไหมอ้าวน้องไหวค่ะอายุ18ไหวนะไหวค่ะอ่ะพูดกับคนดูปิดท้ายคนดูก็คือคนไทยนี่แหละขอกำลังใจค่ะก็อยากให้แฟนชาวไทยค่ะช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิกเยอะๆนะคะก็จะเต็มที่ค่ะเต็มที่นะฮะดูเต็มที่เต็มที่ค่ะถัดมาก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะร่วมกันเชียร์พวกเรานักกีฬาไทยทุกคนนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้ค่ะที่ลอนดอนค่ะใครครับก็เหมือนกันครับก็อยากให้ช่วยเชียร์พวกผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็พวกผมก็จะพยายามคว้าเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนครับผมก็เหลือแต่ชนะตัวเองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแข่งช่วงแข่งวันที่8กับวันที่9เดือนสิงหาคมครับซึ่งก็ท้ายๆแล้วท้ายๆโอลิมปิกแล้วนะครับเราน่าจะพอรู้มวยกับยกน้ำหนักแล้วอ่ะวันที่8เป็น2คนนี้นะครับวันที่9เป็นจูนนะฮะใช่ครับป่านนั้นก็รู้ไปเยอะแล้วฮะเพราะว่าเขาวันปิดเขาวันที่12สิงหานะครับเราแข่ง8 9มันก็เหลือ10 11อีก2วันแล้วก็คิดว่าเราเหลือแข่งอีกไม่มากแล้วนะฮะครับเพราะฉะนั้นเป็นความหวังถ้าดูเวลาคือความหวังสุดท้ายถ้าดูตามเวลาซึ่งเราหวังว่าก่อนหน้านั้นเราจะได้เหรียญละครับและเราดักเทควันโดจะเป็นความหวังสุดท้ายแต่ผมเชื่อในเรื่องว่ามันจะต้องเป็นบันไดเมื่อ2004เป็นเหรียญทองแดง2008เป็นเหรียญเงิน2012ก็ต้องเป็นเหรียญทอง
ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะขอให้จำไว้เสมอว่าเท่าที่เราแข่งขันอยู่คนไทยหลายสิบล้านคนมองเราอยู่ถนนหนทางเรารู้ใช่ไหมตอนที่เคยแข่งก่อนหน้านี้ว่าถนนโล่งโทรทัศน์เปิดดูแต่เราคนเดียวณเวลานั้นที่เราแข่งนี่คือกำลังใจให้พวกเราทุกคนขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ